สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัท True Vision จำกัดมหาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับเพื่อเผยแพร่สิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีของคนในสังคมตลอดจนกระบวนการในการสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมนะครับผมได้เคยเรียนท่านผู้ชมไปในหลายครั้งว่าในการปลูกฝังคุณงามความดีนั้นจะต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่เป็นการกล่อมกล่าวทางสังคมในเรื่องของทุนทางสังคมก็คือในเรื่องของครอบครัวศาสนาและก็สถานศึกษานะครับในส่วนที่ศูนย์คุณธรรมได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อจะสร้างกิจกรรมในการสร้างความดีโดยมีพื้นฐานจากเรื่องของแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาตินะครับในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากหลายท่านในส่วนของศาสนาพุทธที่จะมาเล่าสู่กันฟังว่าในส่วนที่เราจะมีกิจกรรมในการสร้างคุณธรรมความดีให้กับคนในสังคมทำอย่างไรนะครับท่านแรกผมขออนุญาตแนะนำท่านพระอธิการดุษฎีเมธังกุโรเจ้าวาดวัดทุ่งไผ่จังหวัดชุมพรกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับท่านที่สองคือพระพานุจิตตทันโตเครือข่ายพุทธเทียนตีนะครับท่านเป็นผู้แทนสงฆ์ที่เป็นเลขานุการของคณะเครือข่ายที่มาจากพระรามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกราบนมัสการคุณเจ้าครับและท่านทางขวามือผมนะครับท่านดร.ชวีรัตน์เกษตรสุนกรผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคงต้องเรียนถามท่านชวีรัตน์ก่อนนะครับท่านดร.ชวีรัตน์ว่าในส่วนของกิจกรรมที่เครือข่ายทางด้านศาสนานั้นเนี่ยศูนย์คุณธรรมได้มีเครือข่ายทางด้านใดบ้างครับอ๋อค่ะทางศูนย์คุณธรรมเองนั้นเนี่ยนะคะหลังจากที่เราเป็นองค์การมหาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยศูนย์คุณธรรมเองนั้นเนี่ยเราจะเป็นแหล่งกลางในการที่จะพัฒนาความรู้แล้วก็จะมีนวัตกรรมที่ในส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างพลังเครือข่ายเพื่อที่จะขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมคุณธรรมนะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยศูนย์คุณธรรมเองนั้นเนี่ยเราทำงานโดยอาศัยภาคีเครือข่ายนะคะซึ่งในกลุ่มภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมเนี้ยเรามีถึง6กลุ่มด้วยกันนะคะคือกลุ่มทางด้านศาสนานะคะกลุ่มค่ายการการเมืองกลุ่มเครือข่ายสื่อมวลชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยในวันนี้ที่เราจะได้มีภาคีเครือข่ายมาก็คือจะขับเคลื่อนในเครือข่ายศาสนาก่อนในการที่จะจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในปี56ค่ะเพราะว่าในสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินั้นเนี่ยคือในระหว่างปีนี้ปี55เนี่ยเราก็จะทำหาประเด็นสร้างเครือข่ายในประเด็นทุกกลุ่มแต่คราวนี้เนี่ยกลุ่มที่จะขับเคลื่อนแรกเลยก็คือเครือข่ายศาสนาเนี่ยค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการตรงนี้ก็ครบถ้วนในทุกเครือข่ายตั้งแต่นักการเมืองข้าราชการในเรื่องของศาสนาเรื่องของสื่อมวลชนแล้วก็กลุ่มวิชาชีพต่างๆซึ่งอันนี้จะครบถ้วนในส่วนศาสนานี่เราได้ดำเนินการในทุกศาสนาไหมครับหรือเฉพาะพุทธศาสนาค่ะในครั้งนี้เนี่ยเครือข่ายศาสนาที่เราเริ่มขับเคลื่อนครั้งแรกเนี่ยคือในเดือนนี้ในเดือนนี้ที่วันที่15/16เนี่ยค่ะที่จะได้ร่วมจัดรณรงค์ในเรื่องของกลุ่มเครือข่ายศาสนาในตื่นเถิดชาวพุทธเนี่ยนะคะตรงนี้แล้วก็ในอีกครั้งที่สองเนี่ยเราก็จะมีทุกศาสนาค่ะรวมพลังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการขับเคลื่อนเพื่อที่จะไปถึงงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติค่ะในประเด็นเครือข่ายศาสนาปีนี้เข้มแข็งนะคะแล้วก็ท่านก็มีความมุ่งมั่นที่จะมาสร้างประเด็นตรงนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้สังคมมีคุณธรรมเนี่ยค่ะกลุ่มเครือข่ายอันนี้ก็คือกลุ่มพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมใช่ครับผมคงต้องกราบเรียนถามนักการท่านดุษฎีครับว่าในกรณีของพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับคำว่าพุทธชยันตีนี่ก็คือการที่พระเจ้าตรัสรู้มาครบ2600 ปีเราเห็นว่าควรจะมีการจัดเฉลิมฉลองแต่ว่างานฉลองนี่ไม่ใช่งานจัดเฉพาะเหตุการณ์แต่ว่าควรจะเป็นวิถีชีวิตและควรจะเป็นการสร้างแนวทางเพื่อให้สังคมดีขึ้นนะสังฆะเพื่อสังคมนี่ก็เป็นชื่อของกลุ่มพระสงฆ์ที่มองว่าพระศาสนาเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับสังคมคือไม่ได้เป็นนั่งสมาธิในป่าหรือไม่ได้ทำเฉพาะในเรื่องของพิธีกรรมแต่ว่าชาวบ้านมีปัญหาอะไรเช่นสิ่งแวดล้อมมีภัยพิบัติมีปัญหาเยาวชนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เรื่องจิตใจเนี่ยพระสงฆ์มีหน้าที่ต้องไปช่วยเหลืองั้นพระสงฆ์ก็รวมตัวกันทั้ง4ภาคนะคือภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางมีหลายประเด็นที่ท่านทําอยู่แล้วก็ทํางานเชื่อมโยงกันเพื่อจะได้และเปลี่ยนเรียนรู้แล้วปีนี้ก็คัดเลือกพระสงฆ์25กรณีศึกษาเพื่อให้เห็นว่าท่านทํางานสําเร็จเพราะอะไรครับมีญาติโยมมาร่วมมือช่วยเหลืออย่างไรบ้างก็จะนํามาเผยแผ่ในสื่อต่อไปครับในส่วนนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแนวคิดว่านอกจากไปเผยแผ่ศาสนาอย่างเดียวก็เป็นเรื่องของสังฆะที่จะมองเรื่องของการสร้างสังคมด้วยใช่ไหมครับเจริญพรที่จริงแล้วศาสนานี้แยกจากชีวิตชาวบ้านไม่ได้พระต้องอาศัยบิณฑบาตของชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านเชื่อผิดหรือว่าชาวบ้านไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีผลต่อความสงบสุขหรือความอยู่รอดปลอดภัยนั้นพระสงฆ์ก็มีหน้าที่สั่งสอนประชาชนแต่ก่อนเนี่ยสอนด้วยคำพูดก็พอชาวบ้านก็เชื่อถือคือทำตามแต่ว่าเดี๋ยวนี้คำพูดเฉยๆไม่พอต้องมีความร่วมมือกันนะเกิดความสามัคคีเกิดความตระหนักในปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหาเพราะตอนปัญหาในโลกปัจจุบันนี้มีทั้งเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติมีทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งเรื่องปัญหาสังคมแต่ปัญหาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องมนุษย์ทำทั้งนั้นนะประสงค์ก็ต้องมาชี้ให้เห็นว่าเราทำผิดตรงไหนเราต้องกลับตัวแก้ไขกันตรงไหนบ้างเดี๋ยวก่อนการรวมตัวของการที่เป็นพุทธเรียนตีสังฆพุทธสังคมเนี่ยครับมีได้มีจำนวนสงฆ์กี่จังหวัดกี่กลุ่มที่มารวมตัวครับในครั้งนี้ตั้งใจว่าจะมีพระสงฆ์ประมาณสัก200รูปที่เดินทางมาร่วมกันนะเพื่อมาแสดงผลงานที่ท่านทำอยู่เราแข่งกันก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเพื่อที่จะบอกเล่าให้ญาติโยมได้ทราบว่ามีปัญหาที่แก้ได้อย่างไรนะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้มาเรียนเรื่องความพอเพียงประเด็นของครั้งนี้คือเราจะเน้นว่าพระสงฆ์สอนเรื่องความพอเพียงปฏิบัติเรื่องความพอเพียงอย่างไรนะสนองที่พระเจ้าอยู่หัวท่านดำริแล้วเราก็จะมีการดูงานมีการอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้โดยประยุกต์ใช้กับหลักพุทธศาสนาใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทางสายกลางหรือเป็นเรื่องมรรคองค์แปดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยเอามาปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราหลับไหลอยู่ในความสะดวกสบายบริโภคมากเกินไปนะจนโลกร้อนหรือว่าเกิดความเบียดเบียนกันในสังคมเราต้องตื่นขึ้นจากความหลับไหลและความหลงไหลในความสะดวกสบายให้เห็นว่าภัยกำลังเข้ามาแล้วนะพระสงฆ์ก็เป็นแนวหน้าหรือเป็นกองทัพหน้าที่จะนำธรรมะมาใช้ชื่อโครงการนี้น่าสนใจนะครับตื่นเถิดชาวพุทธซึ่งจะมีกิจกรรมในวันเสาร์ที่15กับวันอาทิตย์ที่16ใช่ไหมครับครับครับคงจะกับเป็นนมัสการถามท่านพานุเนี่ยครับในฐานะที่ท่านเป็นเลขาธิการของเครือข่ายท่านมีการรวมตัวกันอย่างไรครับแล้วก็พระในแต่ละภาคส่วนนั้นเนี่ยมีส่วนไหนเข้ามาร่วมบ้างครับก็สืบเนื่องจากที่เราได้รวมตัวกันสักประมาณปีครึ่งในวาระที่พระเจ้าตรัสรู้ครบ200ปีก็มีการประชุมภูมิภาคกันอยู่เนืองๆทีนี้พอเราประชุมกันพอสมควรเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันก็คุยกันว่าในสิ้นปีเนี้ยก่อนที่จะพ้นปี55เนี่ยก็พระควรจะรวมกันสักครั้งหนึ่งเป็นเวทีระดับประเทศเพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆที่ท่านได้ทำแล้วก็มีการแสดงผลงานในส่วนของงานเนี่ยก็จะมีตามประเด็นนะเนาะที่ภาคท่านทำมันมีเรื่องการศึกษากับเยาวชนมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในงานก็จะจัดกัน2วันก็มีพระจากภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็อยู่ที่ประมาณภาคละ50รูปก็อยู่ที่200แล้วก็บวกกับคารวะที่ทำงานร่วมกับท่านก็มาร่วมกันแสดงผลงานแล้วก็จะบวกกับงานที่เราได้ไปถอดองค์ความรู้พระที่ท่านทำงานสำเร็จในแต่ละประเด็นมานำเสนออย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่า26สงฆ์นักพัฒนาก็จะมานำเสนอบางส่วนที่ถอดองค์ความรู้ท่านสำเร็จแล้วในงานนี้ด้วยเดี๋ยวเราคงลงไปในรายละเอียดว่าในกิจกรรมในวันที่15 16จะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับอยากจะกลับนมัสการถามท่านดุษฎีครับในเรื่องของการท่านมองสังคมไทยที่ผ่านมาที่ห่างไปจากศาสนามากน้อยเพียงใดแล้วทำให้พฤติกรรมของคนเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีครับเจริญพรที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนมีพระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณใช่ไหมพระเจ้าอยู่หัวจนถึงประชาชนทุกระดับชั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยความเจริญทางวัตถุที่เรารับเข้ามาจากต่างชาติโดยไม่กันกรองเนี่ยก็ทำให้เราหลุดจากการมีกรอบที่ดีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนปัจจุบันเนี้ยก็
ลุ่มหลงมัวเมาในเรื่องของความสุขสนานสุขสบายนะจนกระทั่งเกิดปัญหาตามมาเพราะเราก็อยากจะให้เรากลับมาทบทวนที่ว่าตื่นเถิดชาวพุทธเนี่ยเพราะว่าจริงพุทธะเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราดูหน้าคนไทยเดี๋ยวนี้ยิ้มไหมเป็นการยิ้มสยองยิ้มแสแยงยิ้มสยองหรือเปล่านะหรือเป็นยิ้มสยามเพราะฉะนั้นเราต้องมาปฏิบัติธรรมในทางที่ว่าใช้ชีวิตจริงเนี่ยไม่ได้พูดแต่ว่าเราอยากจะให้สังคมโลกอยู่เป็นสุขนี่พระคุณเจ้าที่ท่านตื่นตัวเรื่องนี้ท่านก็พยายามทำงานในพื้นที่ที่สังคมไทยเรามีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่าต่างคนต่างทำใครทำความดีก็ทำไปไม่มีการสนับสนุนหรือการเผยแพร่แม้เราก็คิดว่างานนี้จะเป็นงานที่เราจะเชื่อมโยงให้เกิดความรับรู้แล้วก็มาสนับสนุนคนทำความดีกันนะคนทำความดีหรือทำความไม่ดีเนี่ยมันทำให้กระทบกระเทือนสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมทั้งหมดครับแล้วเราก็ต้องมาปลุกสังคมให้ตื่นขึ้นจากความเป็นมิจฉาทิฏฐินะเดี๋ยวนี้คนไทยทำมิจฉาชีพเยอะนะครับเราอย่างง่ายๆว่าศีล5เนี่ยขาดทุกข้อไปลังกาพม่าเขมรลาวเนี่ยคนของเขาอยู่เข้าวัดเป็นประจำรักษาศีล5ได้ครบเกือบบริบูรณ์ของเรานี่มีน้อยคนที่จะรักษาศีล5แล้วก็อบายมุขเราเต็มเมืองมันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กสำหรับผู้หญิงสำหรับคนทั่วไปฉะนั้นก็อยากให้ชาวพุทธตื่นตัวที่จะกลับมาปฏิบัติธรรมกันนะก็เสมือนกับว่าคนชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเขาห่างเหินจากวัดไปมากแล้วก็ไม่ได้กลับมาหรืออาจจะไปในทางที่ผิดคือไปบูชาในสิ่งที่เป็นวัตถุมงคลครับก็เป็นความหลับไหลอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องตื่นจากความหลับไหลและตื่นจากความหลงไหลนะหลับไหลในเรื่องไสยศาสตร์หลงไหลเรื่องวัตถุนิยมต้องตื่นขึ้นแล้วก็ร่วมมือกันตื่นอย่างเดียวก็ไม่พอต้องร่วมมือกันต้องมีปฏิบัติการที่มีความรักความเมตตานะแต่มาคิดว่าตอนนี้ชุมวัดก็ไม่ค่อยเป็นชุมชนครับคือวัดไม่ค่อยอบอุ่นไม่ค่อยเป็นสุขนะแต่ก่อนนั้นเราส่งลูกหลานไปเรียนในวัดบ้างไปเป็นเด็กวัดบ้างเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีวัดก็มีพระน้อยลงแล้วก็สังคมก็ไม่ค่อยมีธรรมะเป็นแกนกลางเราต้องทำวัดให้เป็นชุมชนและทำชุมชนให้เป็นวัดก็คือย้อนกลับไปแยกโลกธรรมผมยังนึกถึงสมัยผมเด็กๆนะฮะมีโรงเรียนวัดมีในส่วนต่างๆก็แนวโน้มมันก็จะมีการพัฒนาไปสู่ตรงนั้นขึ้นทีนี้การพัฒนาแบบปัจจุบันเนี่ยที่เราให้เด็กเรียนฟรีก็ทำให้เด็กไม่ต้องบวชเนนใช่ไหมคนยากจนก็สามารถจะกู้เรียนได้ครับคนที่จะมาบวชพระหรือมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะน้อยลงครับแล้วเด็กไปอยู่หอพักเนี่ยคุณยมจะเห็นว่าเด็กเสียนะไม่มีผู้ปกครองบางคนอยู่เป็นคู่ก็ทำให้มีปัญหาเรื่องตั้งท้องตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นครับไม่เหมือนกับสมัยก่อนเราอยู่ในวัดเป็นศิษย์วัดก็มีพระดูแลถูกไหมเป็นการพัฒนาตัวเองแบบคือสังคมมีปัญหาเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราไม่เท่าทันปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดว่าเราจะฟื้นฟูทรัพยากรสถานที่บุคลากรที่เรามีให้มาแก้ปัญหาได้อย่างไรครับเราไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินมากมายแต่ใส่ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในส่วนกิจกรรมนี้ทางศูนย์คุณธรรมได้ให้การสนับสนุนอะไรบ้างครับกับงานตื่นเถิดชาวพุทธเนี่ยครับค่ะในเรื่องของจะเป็นทางด้านวิทยากรก็ดีและสนับสนุนจริงๆแล้วไม่ใช่ศูนย์คุณธรรมอย่างเดียวนะคะท่านก็ยังมีเครือข่ายที่ร่วมเป็นภาคีของเรามีทางสสส.นะคะทางองค์กรที่งดเหล้าด้วยนะคะตรงนี้ก็มาร่วมกับศูนย์คุณธรรมค่ะเพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้เนี่ยทุกอย่างในประเด็นที่เราได้ขับเคลื่อนกันมาจนถึงณวันนี้เนี่ยจะเป็นทางด้านวิทยากรก็ดีหรือในด้านที่พระคุณเจ้าจำเป็นจะต้องใช้ในการที่จะจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้เนี่ยค่ะศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดเนี่ยเราก็ช่วยกันสนับสนุนและในประเด็นตรงนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นการจัดในครั้งนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าที่เราเรียนว่าเราจะมีการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในปี56เนี่ยค่ะตรงนี้ประเด็นที่คิดว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะต้องมีประเด็นที่จะต้องมาร่วมกันและเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปในข้างหน้าอีกต่อไปตรงนี้ค่ะก็จะได้ประเด็นที่เป็นข้อตกลงเหมือนเป็นปฏิญญาในการทำงานร่วมกันนะคะสำหรับเครือข่ายพระสงฆ์ที่ท่านเป็นพูดง่ายๆว่าท่านเป็นพระที่ทำงานแล้วก็เป็นพระที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ในเรื่องนี้ค่ะก็ในเรื่องของการจัดสมัชชาคุณธรรมนั้นเนี่ยเราก็จะอย่างไรก็ตามใช่ค่ะท่านก็จะได้มีประเด็นมาในที่เราขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมที่เราเดินตามแผนความซื่อตรงแห่งชาติถ้าพูดถึงในวันที่15 16นั้นเนี่ยทาง20ก
กรณีที่จะยกมันเป็นตัวอย่างก็จะเป็นเลือกแนวทางที่เหมาะสมออกมาอันหนึ่งครับเช่นกรณีก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยทำงานกับภาคีที่เป็นคารวาสหรือภาคีที่เป็น NGO หรือว่าหน่วยงานของรัฐบาลด้วยเช่นว่าเราอยากจะรณรงค์ให้มีศีล5ละอบายมุขเนี่ยก็มีเครือข่ายงดเหล้าซึ่งเขาก็ทำเราไม่เห็นว่าโทษภัยของการมีเราก็ไม่ทำเรื่องเหล้าเรื่องเดียวนะเหล้าบุหรี่การพนันอบายมุขยาเสพติดต่างๆทั้งหมดเลยเราต้องรณรงค์ให้สังคมไทยเราเบาบางหรือปลอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะมีแผนงานสุขภาพจิตของสสส.ซึ่งเป็นห่วงเยาวชนเป็นห่วงผู้สูงอายุเป็นห่วงคนไข้ระยะสุดท้ายก็มีพระสงฆ์ที่ทำงานด้านนี้ที่จะมาบอกเล่าว่าพระสงฆ์สามารถช่วยเหลือเยาวชนช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เจ็บไข้อย่างไรบ้างเป็นการใช้หลักธรรมะเข้ามาช่วยในเรื่องของปรับสุขภาพจิตด้วยช่วยพระสงฆ์อีกทีนึงว่าเนี่ยเราอยากจะให้คนมีธรรมะหรือปฏิบัติธรรมะเนี่ยต้องมาช่วยกันการเป็นตัวอย่างความร่วมมือเราก็ยังมีในเรื่องของการใช้สื่อนะเราจะมีมหรสพแบบพุทธด้วยนะฮะเรามีประวัติพระพุทธเจ้ามีตัวอย่างของพระสงฆ์มีตัวอย่างบทเพลงคือประเพณีพิธีกรรมที่ทำให้คนที่มาร่วมมีความรื่นเริงมีกำลังใจและไม่ทิ้งความดีงามของบรรพชนครับเพราะเดี๋ยวนี้มหรสพมันจะเป็นในเรื่องของเนื้อหนังเรื่องของความสุขสันต์มากเกินไปก็จะมีการนำสวดมนต์การนั่งสมาธิการใช้ประเพณีแบบที่ภาคเหนือหรือภาคอีสานภาคกลางใช้นะก็อยากให้มาร่วมงานกันประเพณีในภาคต่างๆด้วยก็เป็นความร่วมมือฟื้นฟูท้องถิ่นขึ้นมาด้วยคงจะเรียนถามท่านพานุนะครับในส่วนของกิจกรรมหรือการปลูกฝังโดยใช้หลักพุทธศาสนาเข้าไปช่วยทำให้สังคมดีขึ้นมีอะไรบ้างครับที่น่าจะให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ตรงนี้ครับก็อย่างล่าสุดมาก็ทำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธกับเยาวชนก็อย่างต่อเนื่องอย่างทางภาคีสสส.ได้รณรงค์เรื่องการงดเหล้างดอบายมุขก็มีกลุ่มเยาวชนที่เข้าเห็นเพื่อนที่ประสบปัญหานี้ติดเหล้าบ้างติดบุหรี่บ้างอาจจะถึงเป็นติดเกมไม่เรียนบ้างเขาก็รวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหานี้เป็นกลุ่มเด็กจิตอาสาทำโครงงานคุณธรรมไปแก้ปัญหาเพื่อนหาสาเหตุว่าเหตุใดเขาถึงติดมีเหตุปัจจัยอะไรทำไมถึงโดดเรียนทำไมถึงติดเกมก็มีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันคิดค้นวิธีนวัตกรรมที่เป็นจูงใจเพื่อนแก้ปัญหาเพื่อนก็มีความสำเร็จมากเกิดขึ้นทั่วประเทศเป็นเรื่องของอาสาสมัครไปดูแลผู้สูงอายุตามหมู่บ้านก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากประเด็นหลักที่พระช่วยกันไว้เยาวชนก็มารับต่อโดยที่พระก็เป็นที่ปรึกษาเป็นตัวขับเคลื่อนอาตมาถือนิดนึงว่านี่เป็นตัวอย่างการใช้เรียกสัตว์สี่ในการแก้ปัญหาคือมีปัญหาแล้วเราต้องไปหาสาเหตุไม่ใช่มาตำหนิเด็กหรือว่ามาบ่นว่ากันก็ไปหาสาเหตุแล้วก็หาทางออกมาร่วมมือกันแล้วบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยต้องทำงานร่วมกันแล้วตอนนี้ต้องร่วมกับโรงพยาบาลด้วยถ้าวัดทำงานอย่างเดียวก็ไม่ได้ผลแล้วโรงเรียนทำไมก็ไม่ได้ผลก็ต้องเหมือนบ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยเนี่ยต้องเข้ามาตระหนักเพราะว่านี่เป็นอนาคตของสังคมเราคือโดยหลักการที่พุทธเจ้าจันตีทำไว้เนี่ยก็คือกระบวนการที่จะให้พระนั้นเนี่ยเป็นคนนำทางแล้วให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนรู้กันคนที่มีปัญหาก็เข้ามาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมองเห็นปัญหาแล้วก็ร่วมกันหาทางออกด้วยตัวเองใช่ไหมครับฮะแล้วมีประเด็นหนึ่งที่จะมาว่าสำคัญคือทางสสส.สำนักแปดเนี่ยต้องการจะให้มีที่ทำงานที่มีความสุขนั้นหน่วยงานไหนก็ตามแม้แต่วัดเนี่ยถ้าหากว่าเราทำงานอย่างเป็นระบบมีทีมงานมีความโปร่งใสนะแล้วก็ทำงานแล้วอบอุ่นนะทุกคนมีความสุขมีสุขภาพจิตดีในการทำงานมีความภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการทำงานงานจะมีผลมากเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้มาดูว่าเนี่ยมีพระที่ท่านทำงานด้วยธรรมะเหล่านี้ด้วยการจัดทีมงานมีระบบงานอย่างนี้ก็ให้มาเรียนรู้จากแล้วจะทึ่งมากเลยว่าพระท่านเก่งนะบางท่านจบป.4แต่ว่าบางทีท่านเหมือนกับเรียนมหาวิทยาลัยมาบริหารได้ดีมากอย่างเช่นกลุ่มออมทรัพย์ที่จันทบุรีที่ตราดเนี่ยออมทรัพย์ได้เป็นพันล้านน่ะเพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่าถ้าเราซื่อสัตย์เราช่วยเหลือกันแบบพี่น้องเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเราได้ไม่ต้องไปพึ่งธนาคารหรือไม่ต้องไปพึ่งรองงบประมาณนะก็ทำมาแล้วให้ดูในหลายจังหวัดกระบวนการรวมกลุ่มกันลักษณะแบบนี้เนี่ยก็เป็นตามรูปแบบของแต่ละสังคมใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นแบบเดียวต้องที่มีปัญหาอะไรพระท่านก็คิดวิธีแก้แต่ว่าเอาธรรมะมาใช้นะคือทำแบบพระคือต้องมีธรรมะเสมอไม่ใช่ว่าทำเพราะราชการสั่งให้ทำ
แต่ว่าจะแก้ปัญหานี้ต้องใช้ธรรมะอะไรคือถ้าเรานึกภาพจริงๆก็เหมือนกับพระนั้นเป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาแล้วก็แนะนำเอาหลักธรรมะเข้าไปเพื่อให้เขาแก้แล้วเขาสามารถจะเอาธรรมะเข้าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริงอันนี้ก็เป็นมาดูความสำเร็จของท่านว่าท่านทำได้อย่างไรครับเพราะนั้นในวันที่15-16นี่เราก็จะเห็นกันนะครับในส่วนของศูนย์คุณธรรมมีอะไรจะเสริมจุดที่ครับตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าพระที่จะมาแสดงผลงานที่ท่านได้ทำเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าพระเนี่ยท่านเป็นศูนย์รวมของจิตใจจริงๆเพราะว่าถ้าท่านอยู่ในพื้นที่แล้วท่านเป็นจุดรวมศูนย์กลางของคนได้เพราะฉะนั้นผู้คนในสังคมที่อยู่ในแวดวงตรงนั้นเนี่ยค่ะเมื่อได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันตรงนี้เนี่ยโดยใช้หลักธรรมมาก็ทำให้สังคมตรงนั้นเกิดสันติสุขนะคะและจะเห็นได้ว่ารวมทั้งเด็กนักศึกษานักเรียนเนี่ยที่เมื่อกี้พระคุณเจ้าบอกว่าโอ้โหคิดโครงการคุณธรรมคือเราเรียกว่าโครงงานคุณธรรมเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไปบอกว่าจะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้ตามที่ผู้ใหญ่สั่งนะคะหรือตามที่ครูสั่งแต่ก็จะบอกเปิดโอกาสให้เด็กว่าเรามีปัญหาอะไรที่เราจะต้องแก้ไขเรามีอะไรที่เรายังดูแล้วมันยังเป็นสิ่งที่เราควรจะแก้ไขอย่างเงี้ยเด็กเขาจะคิดกันเองนะคะอย่างเท่าที่เคยไปดูเด็กที่ทำโครงงานคุณธรรมเนี่ยเขาคิดของเขาเองนะว่าดูสิโต๊ะเรียนในชั้นเนี่ยมันเก่าใช่ไหมคือเรื่องง่ายๆเนี่ยมันเก่าโดยที่คนไปเอามือไปขีดเอาดินช็อกดินสออะไรไปขีดเขาก็คิดว่าโครงการอะไรทำให้โต๊ะเรียนสะอาดแต่ก็โดยที่เขาทำงานเป็นทีมก็โดยที่เอามีรวมกลุ่มกันมาทำหรืออย่างเด็กที่อยู่ในชนบทเนี่ยมีพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดบางทีทำต้นกล้าในเรื่องของการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยสารเคมีใช้ปุ๋ยตามธรรมชาติอะไรตรงนี้ปุ๋ยอินทรีย์เลยใช่แล้วก็มีต้นกล้าต้นอะไรคือดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้แล้วเด็กเนี่ยพอเขาคิดรวมกลุ่มมันเองเขาทำแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรที่มาจากจิตใจเขาเนี่ยและทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาโตขึ้นไปเนี่ยเป็นคนที่มีจิตอาสาตรงนี้ค่ะได้อย่างมากๆเลยเป็นคนที่มองสังคมเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับไม่ได้มองตัวเองใช่ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีพระเป็นศูนย์รวมตรงนี้นะคะในชุมชนใดๆก็ตามตรงนี้เนี่ยงานอะไรที่จะเกิดจากตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของชุมชนว่าจะเวทีประชาคมว่าจะคิดเรื่องอะไรตรงนี้แต่อย่างน้อยถ้ามีพระสงฆ์อยู่ในเรื่องหลักธรรมแน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ท่านเนี่ยเป็นการช่วยอย่างมากๆเลยทำให้สังคมสันติสุขตรงนี้นะคะผมมองดูว่าอย่างพระที่ในชนบทนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะทำอย่างนี้ได้มากใช่ไหมครับมีพระที่ทำอย่างนี้ดีๆเรื่องดีๆเยอะมากมายเลยครับบางครั้งก็ไม่ได้ถูกเอามาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้นะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นโอกาสแล้วแหละที่เราจะเอาพระดีๆแล้วก็ที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างนิสัยให้เด็กนั้นเนี่ยนึกถึงสังคมมากกว่าตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะในงานที่พอเรามีงานสัมมนาคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยผลงานตรงนี้ก็จะได้ออกมาสู่สังคมด้วยตรงนี้ค่ะในวันที่15-16นี่เราก็คงจะเห็นในบางส่วนอย่างน้อยก็ต้องมีสื่อมวลชนไปตรงนี้นะคะก็จะได้เห็นในสิ่งดีๆที่ทางพระสงฆ์ท่านได้ทำตรงนี้นะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราคงจะลงรายละเอียดในช่วงที่2ของรายการนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างในส่วนของกิจกรรมอันนี้ท่านผู้ชมครับเราได้เล่าสู่กันฟังในเรื่องของการนำพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในเรื่องของการสร้างสังคมที่ดีนะครับปรับเด็กที่มีปัญหาเข้ามาสู่เด็กที่มองสังคมเป็นที่ตั้งและสิ่งที่สำคัญก็คือจะมีกิจกรรมใหญ่ซึ่งในวันที่15-16นี้คือเรื่องของตื่นเถิดชาวพุทธนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้เดี๋ยวเราช่วงหน้าเราคงจะมาลงรายละเอียดกันว่าสิ่งที่จะมีในวันที่15-16นั้นมีอะไรบ้างแล้วก็โอกาสที่ท่านจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีอย่างไรบ้างช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับเสียงระฆังกังวานท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่สงบเช่นนี้คือสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าการงานในวันใหม่ได้เวลาเริ่มขึ้นแล้วเสร็จจากทำวัดเช้าพระธุดงค์นับร้อยต่างแยกย้ายกันทำหน้าที่การเตรียมความพร้อมตามจุดต่างๆในบริเวณวัดเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเวลาพอดีกับที่ญาติโยมทั้งหมู่บ้านเริ่มทยอยกันมาอาหารคา
าวหวานในมือจะมากบ้างน้อยบ้างก็ตามกำลังแต่ทุกคนล้วนนำมาถวายพระด้วยใจเบิกบานปกติแล้ววัดเรามีพระองค์เดียวเราก็เลยถือโอกาสว่าทำบุญอย่างนี้มันโอกาสไม่มีเลยค่ะแต่เราชีวิตเพิ่งเจอดีก็รอป้องประชุมนะว่าพระสิมามืออื่น200คนควายหาส่วนกันผู้นั้นผู้นี้พระสิมาหลายมืออื่นประชาบาลเด้อลานธรรมวันนี้จึงแน่นขนาดพระรูปไหนเชี่ยวชาญภาษาถิ่นสามารถพูดกับญาติโยมได้อย่างเป็นกันเองก็รับหน้าที่บอกสอนธรรมะทำให้การฟังเทศได้ทั้งความสนุกและคติธรรมสอนใจท่ามกลางการเจริญธรรมะตามแนวทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ไม่สามารถครองตนได้หากปราศจากชาวบ้านเมื่ออาหารที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ชาวบ้านมอบถวายด้วยใจที่ถ่อมลงจากความเคารพเลื่อมใสสิ่งที่พระธุดงค์สัมผัสได้จึงเป็นประสบการณ์ที่มากคุณค่าศรัทธาโยมศรัทธาซึ่งเราไม่เคยเจอหรอกอยู่ในวัดเราไม่เคยเจอหรอกไอ้น้ำความร้อนที่มันกระทบฝาบาทนั่นคือเม็ดเหงื่อของญาติโยมที่กลัวเขาจะได้ทำนาทำข้าวมากลัวจะมาใส่อาหารให้เรากินเราก็มีเมตตามากขึ้นเพราะเราไม่เห็นคนสังคมที่เราไม่เคยเห็นยิ่งเขาศรัทธามากเนี่ยเราต้องยิ่งทำตัวให้ดียิ่งต้องช่วยเหลือศาสนาดีทุกคืนก่อนจำวัดภารกิจในการเรียนรู้ฝึกตนของพระธุดงค์ก็ยังไม่จบสิ้นพระพี่เลี้ยงและตัวแทนพระกลุ่มต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างช่วยกันทบทวนถึงสิ่งที่ทำมาตลอดทั้งวันทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและเสนอทางแก้ร่วมกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในวันต่อๆไปเพราะการเดินธุดงค์เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ลงไปสัมผัสทุกสุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดมิติการทำหน้าที่ของความเป็นสาวกพระพุทธเจ้าจึงกว้างขึ้นสมบูรณ์ขึ้นคือการนำธรรมะเข้าสู่จิตใจของชาวบ้านด้วยความเข้าใจการได้เผยแผ่ความจริงอันประเสริฐตอบแทนทุกๆชีวิตที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายบนเส้นทางธรรมกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงนะครับในตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องของโครงการตื่นเถิดชาวพุทธนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16สถานที่นะครับคือพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติองค์การมหาชนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีงานจะเริ่มตั้งแต่เช้าวันเสาร์ครับตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับและในวันอาทิตย์จะเริ่มตั้งแต่ตี5ครึ่งนะฮะ0530ไปจนถึง1630ใครที่มีความสนใจที่จะไปพักค้างก็สามารถจะติดต่อประสานได้ที่ศูนย์คุณธรรมนะครับในคราวนี้เราคงมาดูรายละเอียดกันนี่ว่าในแต่ละส่วนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับคงต้องกราบนมัสการถามท่านดุษฎีครับว่ากิจกรรมในวันนั้นจะมีอะไรบ้างครับในช่วงเช้าของวันแรกก็จะมีพิธีเปิดนะซึ่งท่านผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์ก็จะมาร่วมมาพอหลังพิธีเปิดแล้วจะมีปาฐกถาที่น่าฟังมากคือพุทธศาสนาการฟื้นฟูสังคมไทยว่าสังคมไทยตอนนี้เรามีความเสื่อมโทรมอย่างไรบ้างแล้วจะใช้ภาษาฟื้นฟูได้อย่างไรจากนั้นพระสงฆ์ทั้ง4ภาคเนี่ยท่านจะนำเสนอว่าในแต่ละภาคเนี่ยมีภัยพิบัติมีปัญหาสังคมอย่างไรแล้วก็จะแก้ได้อย่างไรนี่ก็จะเป็นช่วงเช้าตัวพิธีการจริงๆก็จะเริ่มประมาณ8โมงครึ่งนะครับเป็นการแสดงวัฒนธรรมแห่งการตื่นรู้ของ4ภาคครับมาเริ่มมาเป็นโดยเยาวชนเป็นคนแสดงก่อนหลังจากนั้นประมาณ9โมงก็เป็นพิธีเปิดซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นคนเริ่มนะครับแล้วก็เวลา0930ถึง1000นั้นจะมีปาฐกถาพิเศษเรื่องพุทธศาสนากับการฟื้นฟูสังคมไทยโดยพระครูสมุทรวิเชียรคุณธรรมโมนะครับอยู่ระหว่างเชิญซึ่งในหลังจากนั้นในช่วง10โมงถึง11โมงครึ่งนั้นเนี่ยจะเป็นไฮไลท์เลยจะเป็นจุดสำคัญคือเป็นเวทีที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องตื่นเถิดชาวพุทธเตรียมรับภัยพิบัติที่แท้จริงนะครับอย่างในตอนนี้มีอะไรบ้างครับตัวแทนภาคเหนือเนี่ยท่านอาจารย์บุญช่วยเนี่ยท่านเป็นรองอธิการบดีมจร.เชียงใหม่นะท่านก็จะมาเล่าว่าทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือทำอะไรบ้างท่านมีโครงการอะไรที่เป็นเครือข่ายภาคเหนือครับท่านอาจารย์มนัสท่านบุญช่วยก็คือพระครูพิพิธสุตาธรนะครับเป็นปริญญาเอกนะครับเป็นพระที่สำเร็จปริญญาเอกประธานเครือข่ายนักพัฒนาภาคเหนือนะครับถัดมาก็ภาคกลางก็จะมีท่านพระครูสังฆลักษมณ์มนัสครับองค์นี้ที่ท่านเก่งเรื่องสัจจะออมทรัพย์
ท่านจะแชร์เนี่ยใช่ไหมฮะองค์นี้ท่านอาจารย์บรรณัฐอาจารย์บรรณัฐขอต้องกลับที่ท่านก็จะมาพูดเรื่องออมทรัพย์เนี่ยช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านอย่างไรแต่มายกตัวอย่างเช่นว่าตอนนี้เนื่องจากเราใช้เงินไม่เป็นเราฟุ่มเฟือยเป็นหนี้กันเยอะแล้วก็ที่ดินเริ่มจะหลุดจำนองธนาคารท่านก็ดำริว่าเนี่ยเราต้องช่วยกันให้ชาวบ้านเนี่ยมีที่ดินต่อไปด้วยการเอากองทุนที่เรารวบรวมเงินเนี่ยมาถ่ายจำนองแล้วก็ชาวบ้านก็ผ่อนในดอกเบี้ยที่ถูกลงครับมิฉะนั้นชาวบ้านจะสูญเสียที่ดินหรือต้องเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนทำเลที่อยู่มันก็จะมีปัญหาตามมามากมายนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้ชุมชนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นอย่างเดิมท่านรายการต่อมาท่านครูศิริยานวิมลเนี่ยมาจากหาดใหญ่ท่านจะมาเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยท่านส่งไปบินทบาทเจออะไรบ้างแล้ววันพระเนี่ยท่านไปพูดตามโรงเรียนต่างๆเลยนะปลุกระดมให้นักเรียนเนี่ยรักธรรมะท่านทำได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นพระที่เก่งเรื่องวิทยุชุมชนท่านสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นภูเขาเนี่ยด้วยการใช้วิทยุเนี่ยแล้วเอาเยาวชนมาร่วมกันทำให้บริษัทที่ระเบิดภูเขาเนี่ยไม่ก็ยอมปล่อยมือคือไม่มาทำลายทรัพยากรอย่างเงี้ยนะหรือว่าท่านอาจารย์พระดร. อมพลท่านมาจากภาคอีสานเนี่ยท่านก็จะมาเล่าให้ฟังว่าการจัดงานบุญแบบที่เป็นประโยชน์กับชุมชนจะทำยังไงอย่างท่านจัดฝั่งลูกนิมิตเนี่ยท่านก็มีกองผ้าป่ามาต้องเป็นร้อยกองนะโรงเรียนด้วยวัดด้วยจัดมาแต่ท่านไม่เอาเงินนะท่านทำเสร็จปุ๊บท่านคืนเงินทั้งหมดให้วัดกับโรงเรียนกับโรงพยาบาลที่มาทอดผ้าป่าก็แปลว่ามีการระดมทุนแล้วก็กลับไปช่วยชุมชนที่ระดมทุนนั่นเองท่านบอกว่าเนี่ยเราอาศัยงานวัดจัดไม่ได้เพื่อเอาเงินแต่เอาความสามัคคีเงี้ยเป็นต้นท่านก็จะมาเล่าปัญหาที่เจอที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องสุขภาพด้วยนะแล้วรายการนี้คุณหมอจักรธรรมธรรมศักดิ์ก็ร่วมด้วยหมอจักรธรรมธรรมศักดิ์ที่เป็นกรรมธิการรองประธานกรรมธิการศาสนาของวุฒิสภาเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยแต่เป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายประสงค์สี่ภาคเราก็ท่านก็จะมาร่วมบรรยายด้วยนะเพราะนั้นช่วงเช้านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะได้ความรู้มากมายนะครับจะเห็นภาพทั้งหมดว่ากระบวนการที่พระสงฆ์ได้ดำเนินการในช่วงอาจารย์อมรมิตรที่อภิกรรมิลธรรมโอที่อุทัยธานีที่ดำเนินการเนี่ยท่านก็มีบทบาทในการรักษาป่าห้วยขาแข้งป่าภาคตะวันตกแต่อุทัยธานีตากมาจนถึงเนี่ยท่านรักษากันไว้ได้อย่างไรท่านก็จะมาเล่าให้ฟังว่าท่านมีสภาเยาวชนมีเครือข่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับช่วงเช้านี่ผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญที่หลายฝ่ายในช่วงตอนกลางวันเนี่ยหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็จะมีกิจกรรมรักษาโรคด้วยสมาธิด้วยแพทย์ทางเลือกเราจะมีปราชญ์ชาวบ้านมีหมอเช่นหมอนวดหมอจัดกระดูกอะไรเงี้ยมาช่วยรักษาเพราะคนที่ไปร่วมงานเนี่ยได้รักษาโรคด้วยนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเห็นว่าถ้าเราเอาธรรมะมาใช้เนี่ยเราสามารถที่จะปลอดจากโรคไปทั้งกายทั้งใจได้จะได้เรียนรู้ก็ช่วงตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายก็จะมีการให้ความรู้เรื่องสุขภาพนะครับการกินอย่างไรจึงจะร่างกายดีนะไม่มีสารพิษเข้าไปในร่างกายแล้วก็จะให้สารพิษหมดไปได้อย่างไรทั้งกายและใจนะฮะส่วนตอนบ่ายนั้นเป็นรายการพิเศษก็คือทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะนำชมผู้ชมที่มาดูทั้งพระคุณเจ้าก็จะได้เห็นว่าสิ่งพอเพียงที่ในหลวงท่านสอนเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างไรก็จะมีพื้นที่ให้ดูงานเราอยู่ในเมืองใช่ไหมเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ปลูกในกระถางปลูกลอยฟ้าก็ได้นะมีที่น้อยๆใช้แค่ท่อเล็กๆก็สามารถจะปลูกผักสวนครัวกินได้ครับเพราะไม่ต้องเสียเงินแล้วก็มีความสุขที่ได้ดูแลสิ่งเหล่านี้นะอันนี้ก็จะเป็นช่วงตอนบ่ายที่จะได้เดินชมงานกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณบ่ายสามโมงนี่ก็มีสาระที่น่าเรียนรู้มากมายนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการที่เราจะไปชมงานของพระต่างๆทั้ง4ภาคท่านก็จะมีการแสดงงานที่ว่าท่านเอาผลงานเอาสินค้าเอาชาวบ้านมานั่งคุยกับพวกเรานะอันนี้ก็เป็นช่วงครึ่งช่วงตอนบ่ายจริงๆบ่ายแล้วก็มี2อย่างคือจะดูในเรื่องของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติอันนี้สวยงามมากแล้วก็น่าดูมากนะแล้วก็นอกนั้นก็จะดูในเรื่องของนิทรรศการต่างๆบางท่านไม่เคยไปที่นี่ก็เราไปรู้จักสถานที่ตรงนี้สถานที่สวยงามแล้วก็มีภาพยนตร์3มิติมีเรื่องของพระราชประกาศของในหลวงนะซึ่งถ้าไปแล้วจะรู้สึกว่าเขาจะคิดไปว่าในหลวงรักเรานะเราบอกว่าเรารักในหลวงแต่จริงๆในหลวงแล้วท่านรักเรามากกว่าที่เราคิดไว้
เราทราบซึ่งว่าในหลวงท่านรักเราอย่างไรท่านช่วยเราอย่างไรเนี่ยก็ยิ่งรักในหลวงมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทั้งวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนั้นเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ที่ได้ความรู้มากมายครับตั้งแต่เรื่องของกระบวนการในการสร้างคนดีจากธรรมะนะครับแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจำกัดได้ด้วยเป็นชีวิตประจำวันของเราเลยครับแล้วตอนค่ำเนี่ยนะตอนค่ำก็จะเป็นรายการมีการไหว้พระสวดมนต์นะท่านที่ไม่เคยสวดมนต์นี่ก็มาหัดสวดมนต์ที่นี่ได้มีหลวงพ่อปัญญาองค์น้อยคือท่านเจ้าคุณสง่าวัดปัญญารันธารามเนี่ยท่านก็จะมาทำสนทนาธรรมมาพูดถึงว่าสวดมนต์ดีอย่างไรทำสมาธิทำอย่างไรนะก็จะมีหมู่พระสงฆ์เป็นร้อยรูปเนี่ยมาสวดมนต์จุดเทียน 2,600 เล่มครับบรรยากาศก็จะน่าประทับใจคือถ้าพูดถึงในกระบวนการในพิธีตั้งแต่เช้าประมาณ 9:00 นเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึง 3:00 นโดยประมาณนี้ก็มีกิจกรรมไม่ทำหมดถ้าใครไม่อยากจะพักค้างก็กลับบ้านได้กลับบ้านได้นะครับจะกลับแต่ถ้าใครที่ต้องการจะพักค้างเนี่ยมีการเตรียมการอะไรบ้างก็จะเราก็จะมีสถานที่ให้พักได้ครับมีพระคุณเจ้าที่มาจากต่างจังหวัดก็จะพักทั้งหมดเป็นเต็นท์ใช่ไหมครับเป็นเต็นท์บ้างเป็นอาคารก็มีครับแล้วจะต้องประสานล่วงหน้าไหมครับก็แจ้งความจำนงตอนที่เราไปร่วมงานว่าเราต้องการจะมาพักกี่คนเนี่ยแล้วทางผู้จัดจะเตรียมเต็นท์ไว้ให้เลยมีโยมบริจาคเต็นท์ให้ถึง50เต็นท์นะที่เพื่อให้รองรับงานนี้เราบอกว่าถ้าจัดงานเสร็จปุ๊บเนี่ยถวายพระเลยให้ไปอบรมเด็กต่อถ้าต่อไปจัดค่ายเยาวชนก็เอาเต็นท์ที่ถวายเนี่ยจัดการอบรมเด็กต่อไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเปิดอย่างคนกรุงเทพก็อาจจะกลับบ้านได้เพราะ3:00 ก็ไม่ดึกมากมายนะครับในอยู่ที่คลองหลวงนี่บรรยากาศที่พิพิธภัณฑ์นี้ก็เป็นธรรมบริเวณชนบทคือสงบอากาศดีอยู่ตรงข้ามกับนวนครนะฮะถือว่าเราไปพักผ่อนกันก็ได้นะฮะได้เจอครับในส่วนนี้ท่านพานุมีอะไรจะเสริมไหมครับในกิจกรรมวันแรกครับก็เท่าที่ท่านอาจารย์พูดไปทำให้เห็นในรายละเอียดของงานเนี่ยมันคิดว่าถ้ามาเนี่ยคนกรุงเทพไปได้ไม่ลำบากมากเพราะว่าแค่นวมนครนี่เองแล้วไปเนี่ยคุ้มค่าตั้งแต่เช้าเพราะว่าอย่างช่วงเช้าที่เมื่อกี้โยมได้พูดว่าช่วง10:00 เนี่ยก็พระสี่ภาคที่จะมาขึ้นเวทีเสวนาเนี่ยก็จะนำเสนอภาพรวมทั้งหมดเลยที่ท่านได้ทำกันมาตลอดแทบจะเรียกว่าตลอดชีวิตของการบวชท่านเลยได้มานำเสนอเรื่องราวในแต่ละภาคที่ท่านได้ทำนี่ก็ได้มารับรู้ทั้งปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่ทำให้ผ่านพ้นหรือว่าพัฒนาไปถึงขั้นอนาคตเราสามารถที่จะเห็นว่าทิศทางของการพัฒนาชาวพุทธจะเป็นไปในทางใดส่วนก็ช่วงบ่ายเนี่ยเรานอกจากจะได้มีโอกาสได้ดูเวทีหรือว่าเทศกาลของพิพิธภัณฑ์ก็มีเวทีย่อยๆของแต่ละภาคที่จะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทั้งกับพระกับเด็กๆกับแม่ชีก็มีนะฮะกับชาวบ้านที่ช่วยงานท่านเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสัก 2-3 ชั่วโมงก็จะมีเวลาเต็มที่จนถึงช่วงค่ำก็ได้มาสวดมนต์ทำบัดเย็นกันแล้วก็ได้มีการสวดมนต์ถวายพระพรสวดโพชฌงค์ปริศเพื่อให้ในหลวงท่านหายจากอาการอาพาธหายจากการประชวรแล้วก็มีการจุดเทียน 2,600 เล่มเป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือนระลึกถึงปีพุทธชยันตีของพระเจ้าเราครับก็เป็นอย่างน้อยเนี่ยในตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำในวันเสาร์นี่ก็มีกิจกรรมที่ชาวพุทธควรจะเข้ามาสัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้ได้สิ่งดีๆคือบรรยากาศมันจะเหมือนเราไปงานวัดแต่เป็นงานวัดที่ไม่ได้เน้นขายของแต่ว่าเป็นเน้นแต่เป็นตลาดความรู้ตลาดวิชาขายความรู้ให้ได้เจอท่าดีๆมากมายแล้วบางท่านอาจจะได้วิชาบางวิชาเป็นวิชาพึ่งตัวเองครับที่เราก็ออกทางทีวีหลายช่องเหมือนกันที่ว่าเอ๊ะทำปุ๋ยยังไงใช่ไหมจะแก้ปัญหาเด็กติดเกมทำยังไงแก้ปัญหาในครอบครัวทำยังไงเนี่ยจะมีพระมาแนะนำเป็นถ้านึกภาพตามที่พระคุณเจ้าได้แนะนำเนี่ยก็คือใครที่มีลูกมีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนรู้ได้หมดพาครอบครัวไปเลยพาลูกไปแล้วจะไปเห็นว่าคนที่เขาแก้ปัญหาได้เนี่ยเขาแก้ยังไงใช่ไหมครับเป็นวิธีการที่ออกมาสามารถจะนำไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นในวันเสาร์เนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจผมต้องไปแน่นอนนะฮะนี่ในวันอาทิตย์เนี่ยครับวันอาทิตย์เราจะเริ่มแต่เช้านะครับผู้ที่ค้างคืนก็จะได้ทำวัดเช้าพระคุณเจ้าก็จะพาสวดมนต์ตั้งแต่5:00เลยครับพอพระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมบรรยายรับอรุณแล้วเนี่ยกิจกรรมที่โยมจะร่วมได้อย่างก็คือมาใส่บาตรกันนะใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งก็ได้หรือว่าจะเป็นอาหารสดก็ได้ก็นำมาถวายตอน7:00 นะอันนี้ก็บอกประชาสัมพันธ์ญาติโยมที่อยากจะทำบุญกับพระ
ครับจำนวน108รูปครับตั้ง108รูปเพื่อให้เราได้มีโอกาสทำบุญใหญ่ก็มาร่วมกันได้ตอน7โมงเช้าก็ตามใจศรัทธาจะ5องค์10องค์ยังไงก็ถวายเรามาถวายตามจำนวนที่เราต้องการแต่ว่าพระนี่มีถึง108รูปจะมารับจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่จะทำบุญสำหรับพระนักพัฒนาที่ท่านมาจากจังหวัดต่างๆไม่ใช่พระที่นี่ใช่ไหมครับท่านก็จะมาบิณฑบาตด้วยในนั้นก็เป็นการแสดงหลังอาหารเช้าแล้วก็เป็นการแสดงพระธรรมสี่ภาคแล้วก็จะเป็นการอันนี้เราพูดถึงอนาคตแล้วว่าพระสงฆ์แต่ละภาคเนี่ยท่านจะทำอะไรต่อที่พูดเนี่ยเพื่อให้ญาติโยมได้ทราบว่าเนี่ยเรามีโครงการใหญ่ที่จะช่วยกู้ชาติหรือกู้สังคมครับถ้าญาติโยมจริงก็มาช่วยกันทำเนี่ยมาร่วมกันได้นะพระสงฆ์สี่ภาคก็จะนำเสนอแนวความคิดที่ท่านจะทำต่อไปแล้วก็จะเชื่อมโยงถึงเรื่องอาเซียนด้วยนะว่าอีก 2-3 ปีเนี่ยเราต้องรวมกับอาเซียนถ้าเราไม่เตรียมตัวก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ไหวหรือไม่ทันเขาครับอันประสงค์ก็ต้องมีเราก็ได้รู้อีกว่าอาเซียนรวมไปแล้วจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับชาติเรากับศาสนาเราเราก็ต้องเตรียมตัวนะนี่ก็จะมีเนื้อหาตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเผื่อเวลาที่เหมาะสมมติว่าคนจะไปในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็คือประมาณ 8:30 น. 8:00 น.ถ้ามาใส่บาตรก็มาได้ 7:00 น.ก็เลยคือถ้าไปใส่บาตร 7:00 น.แล้วก็ลุกทานอาหารเช้าเลยเพราะว่าตอนเช้าโยมใส่บาตรแล้วก็มีอาหารเลี้ยงอยู่แล้วอาหารที่โยมมาใส่บาตรก็เลี้ยงญาติโยมทุกคนเป็นบุฟเฟ่ชาวพุทธนะครับแล้วก็พอแบบเหมือนไปวัดไปทำบุญกันเลยนะฮะนี่คืองานวัดงานวัดแบบย้อนยุคก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มีสิ่งที่จะได้รับความรู้อีกทีก็ตอนประมาณ 8:30 น.นะครับวิถีทางสร้างการตื่นรู้ของสังคมไทยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยทีนี้มาถึงตอนบ่ายครับมีอะไรฮะบ่ายวันอาทิตย์ที่จะมีกิจกรรมต่อครับเราจะมีพิธีกรรมอันหนึ่งนะก็จะมีการสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนไปเมื่อมหาอุทกภัยครั้งที่แล้วพระคุณเจ้าท่านก็จะมีใจเป็นห่วงเพราะเขตครอบครองหลวงนี่ก็เป็นเขตที่อุทกภัยร้ายแรงเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้คนตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจจะมาในวันข้างหน้าถ้าเราไม่เตรียมตัวนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับชาวพุทธอื่นๆด้วยแม้แต่ที่บังคลาเทศที่ถูกเผาวัดไปนะบางวัดอายุตั้ง300ปีก็ถูกเผาอย่างเงี้ยแล้วก็ระลึกถึงว่าชาวพุทธเราต้องมีความห่วงใยกันอย่าต่างคนต่างอยู่นะแล้วปาฐกถาสุดในตอนบ่ายนี้ก็น่าฟังมากเรื่องอาจารย์ศศิวรักษ์นะท่านก็เป็นประชาชนสยามก็จะมาให้ง่ายคิดว่าพระสงฆ์เนี่ยมีบทบาทอย่างไรในอนาคตเพราะท่านมีประสบการณ์ทั่วโลกเลยว่าการปรับตัวของศาสนาต่างๆในสังคมสมัยใหม่ต้องปรับตัวอย่างไรชาติศาสนาพระสัจจะอยู่รอดได้อย่างไรเนี่ยก็จะได้ฟังข้อคิดตรงนี้แล้วพระสงฆ์ทั้งหมดรวมทั้งภาคีที่มาจัดงานเนี่ยจะร่วมกันประกาศปฏิญญาครับว่าต่อไปเราต้องต่อต้านคอร์รัปชันเราต้องลดปัญหาสังคมคือต้องมารักษาศีล5โดยสรุปนะแล้วก็ร่วมมือกันทำงานเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกหลานของเราอย่างไรเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาก็ร่วมกันบอกว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปเราก็จะรักษาศีล5จะมาแบบว่างเปล่าครับแต่พอมาเห็นพระท่านทำอะไรมาเห็นโครงการของในหลวงมาเห็นเพื่อนดีๆก็เกิดกำลังใจจะต้องกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องตื่นต้องรู้ต้องเบิกบานนะครับกิจกรรมในวันอาทิตย์ก็จะจบที่ประมาณสัก4โมงหรือ4โมงครึ่งก็จะจบรายการประสงค์ทั้งหมดก็จะชยันโตเป็นการฉลองแบบร่วมใจกันว่าเราจะกลับไปแยกกันไปทำความดีให้เกิดพุทธะตื่นขึ้นในหมู่บ้านของเราในท้องถิ่นของเราเป็นผู้ตื่นแล้วก็พัฒนาให้สังคมไทยเราดีขึ้นทุกคนจะร่วมกันท่านพานุมีอะไรจะเสริมในจุดนี้ไหมครับว่ากิจกรรมวันอาทิตย์ที่น่าสนใจครับก็มาจะเสริมในส่วนของเรื่องของอาเซียนในช่วง10โมงครับก็อีกสัก2ปีครึ่งที่จะถึงนี้เราก็อาจจะได้มีโอกาสได้พบเห็นพี่น้องต่างประเทศต่างศาสนาเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นแต่เดิมเนี่ยเมืองไทยเราก็เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่ให้การปรับตัวหรือการเข้าใจในวิถีของเพื่อนต่างศาสนาหรือเพื่อนต่างวัฒนธรรมเนี่ยก็อาจจะน้อยครับทีนี้ในเวทีเนี่ยจะมีได้การได้แลกเปลี่ยนว่าคนนี้เขามีประสบการณ์ว่าในการที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนศาสนาอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นคนนี้ต้องปรับตัวหรือเรียนรู้อะไรบ้างครับก็อาจจะเชิญชวนให้มาได้ร่วมฟังกันนะส่วนช่วงบ่ายก็จะมีเสริมช่วงบ่ายโมงถึง3โมงก็จะเป็นเรื่องพระสงฆ์กับงานพัฒนาเด็กและเยาวชนวิถีพุทธในช่วงนี้ก็จะมีโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหลายที่เขาทำสำเร็จมาแลกเปลี่ยนมานำเสนอวิธีการในการเลี้ยงดูเด็กมีกระบวนการมีกิจกรรมมาแล้วให้เด็กได้เรียนรู้ร่วมกันในลักษณะของบวรอยู่บ้านวัดโรงเรียนครับก็ผู้ปกครองก็มากันเป็นครอบครัวได้พ่อแม่ลูกอาจจะมีปู่ย่าตายายมา
ั้งแต่เป็นครอบครัวพักผ่อนวันอาทิตย์ก็ได้ความรู้เรื่องการดูแลเยาวชนแบบวิถีพุทธด้วยพระที่ท่านทำเรื่องให้เยาวชนเรื่องอยากเสพติดได้อย่างไรแก้สมาธิสั้นได้อย่างไรมาพูดด้วยช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงใช่ไหมครับพระที่ทำงานด้านนี้ประสบความสำเร็จครับรายการนี้ผมคิดว่าเป็นรายการที่น่าสนใจมากสำหรับชาวพุทธทุกคนซึ่งเราอาจจะห่างเหินไปเราไม่รู้ว่ากิจกรรมพุทธศาสนานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามที่พัฒนาสังคมได้จริงๆนะครับในส่วนนี้ท่านจิวิรัตมีอะไรที่จะเสริมไหมครับในภาพคืออยากจะเรียนเชิญนะคะผู้ที่สนใจทุกๆท่านแล้วก็จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์นั้นเนี่ยท่านก็ได้ทำงานมีผลงานจนกระทั่งสามารถที่จะมาถอดเป็นองค์ความรู้ที่จะมานำเสนอในการสัมมนาในครั้งนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จะเห็นได้ว่าใน6กลุ่มประเด็นของการดำเนินงานในเรื่องของสมัชชาคุณธรรมนั้นเนี่ยนะคะกลุ่มเครือข่ายศาสนาเนี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะเวลาของเราคงจะหมดเพียงแค่นี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะได้สาระที่เป็นประโยชน์มากนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์อุษฎีแล้วก็ท่านอานุนะครับแล้วก็ท่านชวิรัตน์แล้วก็ท่านผู้ชมครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยท่านคงจะได้เห็นว่าเรื่องของความเป็นชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอาจจะห่างเหินไปในกิจกรรมที่ศูนย์คุณธรรมร่วมกับเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคมนั้นเนี่ยได้มีกระบวนการในการที่จะทำกิจกรรมกันในวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเจริญพระเกียรติองค์การมหาชนอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีถ้าง่ายๆก็คือตรงข้ามนวนครนั่นเองนะครับก็ไปนะครับตั้งแต่มีเวลาช่วงไหนมีช่วงวันเสาร์นั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จะได้ดูเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนและทำให้เด็กเยาวชนเป็นคนดีนะครับในส่วนตอนบ่ายนั้นเนี่ยเราจะไปถึงอาเซียนกันละกระบวนการในการที่จะสร้างพัฒนาสังคมด้วยหลักพุทธศาสนานั้นทำอย่างไรนะครับถ้าใครเวลาว่างก็เรียนเชิญนะครับรายละเอียดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรมจะมีกำหนดการและวาระงานให้หมดใครที่สนใจจะไปพักค้างอาจจะติดต่อประสานที่ศูนย์คุณธรรมเพื่อจองไว้ล่วงหน้าก็ได้วันนี้รายการสร้างญาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงของศูนย์คุณธรรมก็ต้องจบด้วยเวลาเพียงแค่นี้กับผมพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์และท่านดร.ชวีรัตน์และพระอาจารย์ทั้งสองท่านต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณครับขอเจริญพรครับคุณธรรมนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัย